เราโชคร้ายเนาะที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดกับตัวเราแล้วทำให้เรามาเป็นแบบนี้แต่มันก็โชคดีแค่ไหนแล้วที่อย่างน้อยเราก็เหลือข้างนึงอะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอริสราอินแก้วนะคะปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นปีที่3คณะมนุษยศาสตร์สาขาปรัชญามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านสายตาตอนเราเกิดออกมาแล้วหมอเขาบอกว่าตัวเหลืองนะคะคุณแม่ต้องเอาลูกเข้าไปอบอยู่ในตู้แล้วแม่เราก็โอเคให้เราไปอบเพราะว่าเราตัวเหลืองเงี้ยก็พอเขาอบไปสักพักนึงเหมือนเขาจะปิดตาเราไม่สนิทอะค่ะแล้วไอ้ที่ครอบอยู่ตรงตาเพื่อไม่ให้โดนไฟอะมันก็หลุดออกแล้วพยาบาลเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่ได้มาดูให้เราพอเขามาดูเราเอาเราออกจากตู้ก็คือไฟตาเรามันแบบมันดับไปแล้วอะค่ะก็คือตอนนั้นอะบอดทั้งสองข้างเลยแล้วหมอเขาก็บอกว่าอ๋อเป็นกรรมพันธุ์เขาก็เขียนใบให้ว่าเป็นกรรมพันธุ์นะแต่ว่าที่บ้านเราอ่ะไม่เชื่อว่าเราแบบจะไม่เห็นเพราะว่าตอนเกิดมาก็ไม่เห็นบอกอะไรบอกว่าตัวเหลืองอย่างเดียวเขาก็เลยพาไปผ่าตัดตาที่โรงพยาบาลลำปางแล้วก็ได้เห็นมาข้างหนึ่งก็คือข้างซ้ายค่ะนักศึกษาที่เป็นจิตอาสาเนี่ยค่ะมันมีทั้งนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาทั่วไปแล้วก็นักศึกษาที่มีความบกพร่องแล้วเป็นจิตอาสาด้วยก็คืออย่างหนูอ่ะเรายังไปไหนมาไหนได้เรายังเดินได้เราช่วยเหลือคนอื่นได้เราก็อยากจะช่วยเขาเพราะว่าเขาก็คงจะอยากทำอะไรเหมือนคนทั่วๆไปแต่ว่าในบางสถานที่มันไม่เอื้อให้เขาในเมื่อเราไปได้เราก็ต้องเติมเต็มให้เขาอะค่ะพาไปหาหมอบ้างซื้อข้าวให้บ้างพาไปส่งเวลาเรียนแบบคาบวิชาที่มันตรงกันเงี้ยเราก็จะพาเขาไปหรือว่าเขาอยากไปเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวหรือว่าบางครั้งแบบมีงานนอกสถานที่นะไปช่วยกันหน่อยก็ออกไปค่ะแล้วก็มีไปซื้อของไปอะไรที่เป็นของใช้ส่วนตัวเขาเราก็จะพาเขาไปแล้วก็พาเขาไปเปิดหูเปิดตาข้างนอกบ้างเราดูแลวีลแชร์ได้เราเข้าใจเด็กที่เป็นเด็กสายตาเราคุยกับเด็กหูรู้เรื่องบ้างเราคุยกับคนทั่วไปได้เราให้คำแนะนำเพื่อนๆหรือคนรอบตัวเราที่เป็นคนทั่วไปได้แบบเราก็ยังคุยได้เราก็ยังให้คำปรึกษาเขาได้และเราอ่ะก็เป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้เวลาเราเหนื่อยมากๆเราก็จะคิดว่าเราเหนื่อยอ่ะเรากลับมานอนได้แต่ถ้าเราปล่อยเขาออกไปแล้วเกิดมีปัญหาอะไรแล้วเราช่วยเหลือเขาไม่ทันอ่ะถ้าเราไม่ไปดูแลเขาแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมาถึงแม้ว่าเราจะว่างหรือไม่ว่างเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีงั้นสู้เราเหนื่อยอีกนิดนึงแล้วไปกับเขาแล้วเขาปลอดภัยเราก็จะมีความสุขมากกว่าจะมีแต่งกลอนบ้างร้องเพลงบ้างแล้วแต่ว่าช่วงไหนว่างไหมถ้าว่างมากๆก็จะนั่งแต่งกลอนแต่ถ้าแบบไม่ค่อยมีเวลาก็จะไม่ได้แต่งก็จะเป็นหาเกี่ยวกับการสะสมเงินนี้ค่ะก็แบบชอบอันนี้เป็นความชอบที่แบบเริ่มสะสมมาประมาณ 5-6 ปีแล้วก็จะมีเหรียญเป็นแบงค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วเราสบายใจเราไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันคือจุดด้อยของชีวิตแต่เราควรจะมองว่าตัวเรานั้นอะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ครบ32อะแต่ว่าเราจะทำอะไรเพื่อคนอื่นได้บ้างแล้วเราจะทำอะไรให้ตัวเองมีความสุขและให้ตัวเองมีคุณค่าในตัวเองโดยที่ถ้าเราดูถูกตัวเองแล้วอะก็คงไม่มีใครจะเห็นค่าเราหรอกเพราะว่าขนาดตัวเราเองยังดูถูกตัวเราเองเลยถ้าตัวเราเองมองว่าเรามีค่านะเรายังทำได้เราเชื่อว่าทุกคนต่างมีสิ่งที่ตัวเองทำได้และทำได้ดีและเป็นประโยชน์ทั้งตัวเองและกับผู้อื่นแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจเราจะเลือกที่จะก้าวข้ามความไม่พร้อมของตัวเองหรือเปล่าเราโชคร้ายเนาะที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดกับตัวเราแล้วทำให้เรามาเป็นแบบนี้แต่มันก็โชคดีแค่ไหนแล้วที่อย่างน้อยเราก็เหลือข้างนึงอะให้มองโลกใบนี้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงคนรอบตัวเราเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็ยังสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อยู่ถ้าอยากเห็นพบเห็นผู้พิการที่เป็น
ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่บกพร่องทางสายตาบกพร่องทางการได้ยินหรือว่าบกพร่องทางร่างกายหรือว่าอื่นใดก็ตามนะคะแบบถ้าเราเห็นแล้วเราอยากจะช่วยเขาอะแต่เราไม่รู้วิธีช่วยอะเราสามารถเข้าไปช่วยเขาได้เลยแบบเข้าไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะแบบจะทำเขาเจ็บหรือเปล่าจะทำให้เขาแบบล้มหรือเปล่าเขียนไม่ถูกกลัวเขาจะเจ็บกลัวเขาจะได้รับบาดเจ็บเงี้ยค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเดินเข้าไปช่วยเขาก็ได้ค่ะถ้าเขาสมมติว่าเขาไปได้เขาก็จะบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเขาแบบต้องการความช่วยเหลืออยู่นะตอนนั้นเงี้ยเขาก็จะแนะนำเราเองว่าเราจะทำยังไงบ้างในการที่จะพาเขาไปส่งโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะทำให้เขาเกิดอุบัติเหตุเงี้ยค่ะถึงลำบากเพียงใดก็ต้องสู้คนรอดูเราอยู่มีมากมายทั้งเพื่อนฝูงครอบครัวที่รอบกายฉากสุดท้ายคือใบปริญญา